ัญหาหนึ่งที่เกิดขึ้นได้ชัดนะคะก็คือความมั่นใจต่อการใช้บริการรถโดยสารสาธารณะโดยเฉพาะรถไฟค่ะเพราะว่าผู้ต้องหาที่ก่อเหตุรายนี้เนี่ยมีหลักฐานยืนยันชัดเจนนะคะว่าเป็นพนักงานของการรถไฟและเป็นผู้ที่มีคดีติดตัวอยู่ทำให้สังคมเนี่ยตั้งคำถามว่าผู้ต้องหารายนี้ผ่านการบรรจุเข้าไปเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจแห่งนี้ได้อย่างไรทำให้ปลัดกระทรวงคมนาคมเองก็สั่งตรวจสอบคุณสมบัติของพนักงานที่สอบผ่านในชุดเดียวกันทั้งหมด90คนขณะที่ผู้ว่าการการรถไฟเองค่ะหลายคนบอกว่าต้องรับผิดชอบไหมจะต้องลาออกจากตำแหน่งไหมตอนนี้ท่านออกมายืนยันนะคะว่าไม่ลาออกจากตำแหน่งแต่จะทำงานต่อไปเพื่อแก้ไขปัญหาให้ลุล่วงโดยเฉพาะคดีสะเทือนขวัญที่เกิดขึ้นในลักษณะนี้ไปติดตามจากรายงานกันค่ะภาพของนายวันชัยแสงขาวผู้ต้องหาคดีฆ่าข่มขืนเด็กหญิงวัย13ปีซึ่งแต่งชุดพนักงานของการรถไฟแห่งประเทศไทยรวมถึงประกาศกองโดยสารของฝ่ายการเดินรถเรื่องผลการคัดเลือกเป็นลูกจ้างเฉพาะงานได้ปรากฏชื่อของนายวันชัยสอบผ่านการคัดเลือกในลำดับที่43จากที่สอบผ่านทั้งหมด90คนเป็นหลักฐานที่ยืนยันชัดเจนว่านายวันชัยเป็นพนักงานของการรถไฟทำให้เกิดเสียงสะท้อนถึงความเข้มงวดรัดกุมในการสอบคัดเลือกของการรถไฟว่าเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดหรือไม่โดยเฉพาะการที่นายวันชัยเคยต้องคดียาเสพติดมาก่อนโดยปัญหาที่เกิดขึ้นทำให้ปลัดกระทรวงคมนาคมสั่งการให้ตรวจสอบคุณสมบัติของพนักงานที่สอบบรรจุได้ทั้ง90คนอย่างละเอียดโดยยอมรับว่ากรณีของนายวันชัยไม่ได้มีการตรวจประวัติอาชญากรรมที่เข้มงวดเพราะพนักงานเป็นผู้นำเอกสารมามอบให้เจ้าหน้าที่เองซึ่งเป็นช่องโหว่ที่ต้องเร่งแก้ไขท่านผู้ว่าก็รายงานเรื่องนี้เหมือนกันว่าในเรื่องนี้มีการใช้เส้นสายก็เลยจะไปดูทั้ง90คนที่เข้ามาดูที่มาของการสอบเข้ามารุ่นนี้รู้สึกจะมี90คนว่าอันนี้อยู่ในกลุ่มเส้นสายหรือไม่แล้วยังเรื่องแบบนี้ก็ต้องหมดไปก็ต้องเข้ามาโดยโปร่งใสอะโดยปร่งใสการสอบอย่างจริงจังสัมภาษณ์อย่างจริงจังไม่ใช่ฝากกันเข้ามาแล้วเราไม่รู้ว่าคนเหล่านี้มีพฤติกรรมอะไรเป็นอย่างไรเป็นกระบวนการภายในของการสรรหาคนเข้าสู่ระบบนะคะดู90คนนี้แล้วดูพูดคงต้องดูทางระบบและนี่เป็นอุทาหรณ์ของการทำงานเลยอ่ะมันต้องแก้ไขทั้งระบบขณะที่ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยยอมรับถึงความคลาดเคลื่อนของข้อมูลนายวันชัยซึ่งมีประวัติคดีอาญาแต่กลับสอบบรรจุมาเป็นพนักงานลูกจ้างของการรถไฟได้ซึ่งจะมีการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบในเรื่องนี้และยืนยันจะไม่ลาออกจากตำแหน่งเพราะไม่ต้องการทิ้งปัญหาไว้ให้ผู้อื่นโดยเฉพาะคดีของน้องแก้มซึ่งเป็นคดีสะเทือนขวัญและเห็นด้วยที่จะเสนอโทษสูงสุดให้ประหารชีวิตผู้ต้องหาในคดีนี้คนที่มีประวัติคดีอาญานะครับต้องคดีอาญาเนี่ยมันมาเป็นลูกจ้างก็ไม่ได้นะครับเป็นพนักงานก็ไม่ได้คำถามว่าแล้วตรงนี้หลุดไม่ได้ยังไงอันนี้เป็นเรื่องที่ต้องตอนที่ประกาศรับใครเป็นคนรับนะรับมาแล้วเนี่ยนะครับรับมาแล้วเนี่ยนะครับมีการตรวจสอบกันยังไงใครหน้าที่ตรวจสอบเพราะสิ่งที่ผมได้ยินมาจากตำรวจเนี่ยก็เป็นอะไรที่ผมต้องไปถามเขาเหมือนกันนะครับแต่เพื่อให้ผมพูดนะครับว่าคืออะไรด้านพนักงานของการรถไฟซึ่งบรรจุทำงานมากว่า6ปียืนยันว่าขั้นตอนคัดเลือกบุคลากรมีความละเอียดมีการอบรมพนักงานและการประเมินผลก่อนที่จะสามารถเข้ามาปฏิบัติงานได้และเห็นว่าสิ่งที่เกิดขึ้นควรนำไปสู่การแก้ไขบุคลากรมากกว่าการออกมาตรการป้องกันถ้าเกิดใครลักษณะไม่ผ่านแบบคุณสมบัติไม่ผ่านเขามีเรื่องมีอะไรอย่างนี้เขาก็จะประเมินไม่ต่อสัญญาให้อะไรประมาณนี้เขาก็รับมาเขาก็ไม่รู้เหมือนกันถูกไหมครับเช็คประวัติอะไรแล้วจิตใจคนไม่เหมือนกันแต่ว่าผมอยากจะเสนอแนะว่าเวลาตอนที่เข้ารับเข้ามาครับให้ตรวจสอบให้ดีหน่อยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสะท้อนความปลอดภัยที่การรถไฟและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องคำนึงถึงให้มากขึ้นเพราะที่ผ่านมาการรถไฟไม่เพียงแต่ถูกวิจารณ์ในเรื่องความเก่าของขบวนตู้รถไฟความไม่สะอาดและการบริการที่ต้องยกระดับให้เป็นมาตรฐานมากขึ้นแล้วขณะเดียวกันเรื่องนี้น่าจะช่วยจุดประกายให้พนักงานทุกคนลุกขึ้นมาทำงานพร้อมกันในทุกมิติ